มีร้องไห้แง่ๆไหมเรียนหลายอย่างมากเหนื่อยเต็มตัวรับศึกใหญ่ศึกหลวงกูอยากลองฟิลแบบคนเป็นแฟนกันอะได้เลยเดี๋ยวกูจัดให้กูขอร้องกูอยากจดจำความรู้สึกนี้ไว้วะมึงจะทำให้กูเกลียดมึงไปมากกว่านี้เลยวะงั้นเดี๋ยวกูไปส่งเห็นมีรูปเห็นมีอะไรออกมาสปอยอยู่ตลอดเวลาเลยครับมีอะไรยังไงบอกเราหน่อยเดี๋ยวไปลุ้นกันละกันก็นั่นแหละช่วงนี้ก็เจอกันบ่อยหน่อยอะไรเงี้ยครับก็มีเรียนนั่นนู่นนี่เรียนเต้นเรียนร้องเพลงเรียน acting ครับก็เรื่องนี้ก็น่าจะมีผลงานมาอัปเดตให้แฟนคลับได้เห็นกันครับแต่คนถามแฟนมีตอย่างนี้หรอยังไงไม่บอกไม่บอกเต้นๆหน่อยนะต้องใช่ไหมไม่บอกคงจะรู้แล้วว่าโทรแบบเข้าบ้านแกรมมี่ไปแล้วอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็เทรนอยู่ครับก็จะพยายามทำมันออกมาให้ดีที่สุดก็เรียนร้องเพลงเรียนเต้นเรียนทุกอย่างเรียน personality ครับเรียนหลายอย่างมากแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้แบบมา 100% เขาแค่แบบเรายังเป็นเด็กเทรนด์อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เตรียมตัวครับเตรียมตัวรับศึกใหญ่ศึกหลวงครับก็ตอนนี้มีอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ไม่ใช่โปรเจกต์ของบ้านนั้นก็ทำอยู่ใกล้แล้วครับใกล้จะออกแล้วครับเดี๋ยวจะถ่ายมีเร็วๆนี้แล้วใบให้ว่าไม่ใช่เพลงเร็วแล้วกันครับเป็นเพลงซึ้งๆไม่ใช่เพลงเดียวแต่เป็นเพลงแดนไม่ใช่ไม่เป็นแดนด้วยไม่มีเต้นครับไม่มีเต้นมีร้องไห้แง่ๆไหมฟังแล้วร้องไห้แน่ๆใช่ฟังแล้วร้องไห้แน่ๆก็เนื้อเพลงมันค่อนข้างแบบมีน้ำตานะมีน้ำตาหลักข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออจริงของโทไม่ครับแต่เราก็เคยมีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เวลาร้องเราก็นึกถึงซีนที่มันแบบเป็นประมาณเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดถึงประสบการณ์นั้นๆเฉยๆแล้วก็เอามาใส่ในเพลงให้มันอินครับอืมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใกล้จะถ่าย MV แล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้คงได้ชมกันครับจริงๆโปรเจกต์นี้มันเป็นนับได้ว่าแบบเป็นชิ้นเป็นอันครั้งแรกด้วยนะเราก็ร้องแบบร้องเป็นซิงเกิลของเราด้วยอะไรเงี้ยก็หลายคนก็อยากฟังนะก็ตั้งตารอฟังแหละเราก็ยังตั้งตารอฟังตอนนี้ยังไม่ได้ฟังมาสเตอร์เลยซึ่งแบบก็น่าจะทำได้ให้ทำดีที่สุดแล้วแหละครับใช่หน้าตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เชื่อได้ว่าแบบน่าจะเป็นมาสเตอร์พีซครับครับนี่แหละครับเร็วๆนี้ก็จะมีซิงเกิลนะครับก็ฝากตอนนี้ยังพูดไม่ได้แต่ว่าเร็วๆนี้แหละครับคงได้เห็นกันแล้วก็ผลงานแสดงก็มาลุ้นกันว่าจะได้เล่นไม้จะได้คู่กับเฟิร์สอีกไม้นั่นนี่ก็เดี๋ยวครับเร็วๆนี้ครับก็มาติดตามกันครับโอเค